สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็หลายคนที่กำลังติดตามผมอยู่หรือว่าเคยดูคลิปของผมก็จะเห็นผมทำวิดีโอคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับเพลงไทยเยอะมากแล้วนะครับทุกคนอาจจะมีหลายคนแบบอยากฟังเพลงเวียดนามอยากดูเพลงเวียดนามแต่ไม่รู้ว่าควรจะฟังเพลงอะไรดีว่าตอนนี้มีเพลงอะไรกำลังฮิตกำลังมาแรงกำลังดังที่เวียดนามหรือเปล่าโอเคก็วันนี้จะแนะนำคลิปที่เป็นเพิ่งออกมาประมาณ1วันเองแล้วก็แค่ประมาณออกมาประมาณ16ชั่วโมงจะมีจำนวนคนกดไลค์มากกว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็จำนวนคนดูคลิปก็มากกว่า11ล้านแค่ระยะเวลาใน1วันเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวันนี้มันมีอะไรพิเศษนะครับแต่เน้นๆนะครับคลิปวันนี้ผมจะทำรีแอคเกี่ยวกับเพลงเวียดนามนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพังเนื้อคลิปของวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับHello tất cả các bạn, đối với các bạn lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì mình xin tự giới thiệu mình tên là Ban, mình là người Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip tiếng Thái giới thiệu cho các bạn Thái Lan nghe bài hát mới nhất của Jack. Bài hát có tên là Một Thằng Con Trai. Thì bài hát này cũng vừa mới tung ra cách đây một ngày. Thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ làm reaction bằng tiếng Thái và mình sẽ có phụ đề bằng tiếng Việt cho các bạn hiểu rõ là mình đang nói gì.ก็วันนี้เราจะฟังคลิปของนักร้องที่มีชื่อว่าแจ็คเป็นนักร้องที่กำลังมาแรงมากแล้วมีจำนวนแฟนคลับเยอะเยอะมากๆคือเป็นนักร้องบอกได้เลยว่าตอนนี้มีชื่อเสียงดังดังดังมาก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 นะครับคือเมื่อก่อนผมเคยพูดถึงมีนักร้องอีกคนนึงก็เป็นผู้ชายคนผู้ชายนะครับดังแล้วคนนี้ก็ดังๆไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังคลิปที่มีชื่อว่าลาหมดทางก้อนใจนะครับเพลงนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับโอเคเราจะมาดูกันเลยว่าเพลงนี้มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปตรงนี้นะครับให้ทุกคนดูโอเคมีมาเดี๋ยวงี้โทยลาหมดทางก้อนใจคลิปนี้ตอนนี้มีจำนวนคนกดไลค์มากกว่า1ล้าน4แสนนะครับลาหมดทางสัญลักษณ์ของนักร้องคนนี้แบบฟังตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกติดหูเลยเป็นเพลงเพราะตั้งแต่ครั้งแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าผมรู้สึกว่าเขาเกิดปี996หรือเปล่าโฆษณาอีกแล้วโอ้แรปด้วยคือแบบซับไตเติลของเขาแบบตัวใหญ่มากอ่ะรวยนะมีแท่นรถยี่ห้อเท่านั้นโฆษณาเยอะในคลิปนี้แบบโฆษณาพิซซ่าด้วยเ
như vô bộ có cả chặng đường kia tới những vô thông dù có nói nhau muốn càng tệ những tiếng nói không quay ra nên có thể gì người ta sẽ bị trong tiếng hoa gì là một thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay dù này không dây về uống cho vời này rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có hôm mà che phố xa đêm mai vô tình thôi cũng vì vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai anh lẽ lời và mỗi ghé xuân anh buồn đêm đông vô vi muốn giữ em được đi nhưng đã sao mà chẳng nói câu cầu gì vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai anh lẽ lời và mỗi ghé xuân anh buồnทุกคนต้องเปิดแบบเสียงให้มันสูงอ่ะถึงจะฟังแบบติดหูมากอ่ะหกเดือนต่อมาทำไมเยอะอ่ะแจ็คอาเกิดปี997หรือเปล่าไดวิดออนก็ทำทีเรียกเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวชอบเพลงชอบมากๆเพลงแบบติดหูตั้งแต่ละพังครั้งแรกเรารู้สึกชอบมากแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือคุณภาพของคลิปอะคุณภาพของคลิปแบบรู้สึกว่าเขาลงทุนยังไม่ถึงอะแบบคุณภาพของคลิปรู้สึกว่ายังไงอะมันไม่เหมือนที่ผมหวังอะอาจจะแบบเขาลงทุนน้อยป่ะแต่เพลงแบบทำนองแบบดีมากทำนองติดหูมากทุกคนแร็ปสำหรับแร็ปของเขารู้สึกว่าเขาร้องอะเขาร้องดีอยู่แล้วอะแค่แร็ปมันรู้สึกว่าเขาควรจะร่วมกับแร็ปเปอร์คนอื่นนะคือผมไม่ได้ว่าการที่เขาแร็ปไม่ค่อยดีแต่แบบรู้สึกว่าเขาถนัดเรื่องการร้องเพลงมากกว่าน้ำเสียงของเขาผมก็ไม่มีคอมเมนต์ว่าคือคนมีเสียงของเขาเพราะอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่แค่แบบรู้สึกว่าเนื้อคือแบบคุณภาพของเพลงมันยังไม่ถึงอ่ะคือมันควรจะลงทุนเยอะนะครับทุกคนก็ส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับทุกคนก็คือแบบถ้าสมมุติว่ามีใครไม่มีความรู้สึกเหมือนผมก็ขอคอมเมนต์เบาๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำรีแอคชั่นเสร็จแล้วนะครับถ้ามีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ